สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มกังวลหนักเผยชัดแซนมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ธรรมดาตำรวจจะเกรงใจไหมในรายการหัวกระแสตอนพิเศษที่หนุ่มกรรชัยเป็นพิธีกรพร้อมเชิญทนายตั้มมาเป็นแขกรับเชิญหลังแม่แตงโมได้ออกมาให้สัมภาษณ์จนเกิดประเด็นใหญ่ทั่วโลกออนไลน์โดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของโบทรายอัมคิงดอมซึ่งโบถามว่าทำไมทุกคนใน5คนมีแซนเห็นแตงโมตกเรือคนเดียวอีก4คนมองไม่เห็นทุกคนและทำไมทุกคนถึงเชื่อแซนเป็นไปได้ไหมถ้าตกแบบอื่นทำไมทุกคนถึงเชื่อแซนทนายตั้มตอบว่าที่ผมบอกก็คือตำรวจต้องสอบแซนอย่างละเอียดหรืออาจจะได้ข้อมูลมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ผมกังวลจุดนี้เพราะรู้ว่าแซนผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ธรรมดาผมได้ยินตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแซนเขาไม่ธรรมดาไม่ใช่ตัวเขาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ธรรมดาผมไม่ได้มินประมาทเขาแค่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ดีหนุ่มกรรชัยถึงกับร้องอุ๊ยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ